สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับผมของพี่ก๊อตนะครับเสียก๊อตนะครับทีมงานสอรุ่งที่วาคลอง16นะครับผมนานๆทีนะฮะเดี๋ยวนี้จะได้เห็นรถเกี่ยวครับเพราะช่วงนี้เขาทำนามีแต่รถติดดินนะโซนบ้านผมนะจะไม่ค่อยมีนาเกี่ยวนะครับว่าจะทำกันหมดนะครับผมอันนี้มาเกี่ยวข้าวนาของพี่เต๋อครับพี่เต๋อการบินไทยฮะแต่วันนี้เจ้าตัวไม่ได้มานะครับเป็นข้าวปลูกฮะเนียนๆเลยครับดูข้าวฮะเป็นข้าวเบอร์20นะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่รู้ราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่เห็นว่าราคาลงเหมือนกันนะครับเบอร์20ขออภัยนะครับวันนี้ไม่ใช่รถของพี่ก๊อตนะครับไม่ใช่รถของทีมงานต่อรุ่งเยาวานะครับแต่พี่ก๊อตเขาเอารถล้อมาขนข้าวนะครับผมลืมชื่อจังหวะแล้วครับรถไปบิ้วมาขึ้นบิ้วมาใหม่เลยนะครับเนี่ยเงียบๆเลยฮะอย่างนิ่มครับบิ้วมาช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานะครับแต่ดูหุ่นนะนี่ทำสูตรใหม่ด้วยนะครับสวยเลยนะครับผมก็ใช้เป็นระบบ power ครับระบบ power เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความเงียบนะครับนะข้าวเต็มพอดีครับผมหน้านี้ก็ข้าวอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนพวกหน้าหนาวกับหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันเจอหน้าร้อนมาเนอะชาวนาจะรู้ดีนะครับว่าหน้านี้เนี่ยข้าวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบนี้เกือบทุกเจ้าแล้วนะครับผมดูจับตรงมาใหม่อย่างสวยอ
ในตัวเดินของที่สองนะครับผมเป็นแทร็กกองนะปั๊มท้ายส่วนเครื่องยังเป็น 6M61 นะครับมิตซูบิชิ 6M61 ครับรู้สึกว่า 6M เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ไม่มีทาร์โบนะแล้วเขาก็จะมาก่อทาร์โบเองนะครับแรงม้าที่อยู่ประมาณ210นะครับน้ำเยอะนะครับฝนตกมานะสุดถนนเนี่ยน่าจะเต็มพอดีนะครับดีเลยนะครับผมไม่ต้องเสียฮะ
ช่างชายคลอง17นะครับผมอันนี้เขารับบิลด้วยนะช่างชายฮะขับโดยเสือมอสนะครับใช้ไฮดรอลิกตัวเดียวด้วยนะครับยกปากตรงนี้มันค่อนข้างโหลกนิดนึงนะครับต้องใช้แย่หัวเอานะครับน้ำบานเลยฮะน้ำก็ช่วยล้างแท็กได้นะครับผมอันนี้จะเป็นปั๊มพาวเวอร์หน้านะครับเป็นการแย่นะครับผมทำสูตรมาอย่างสวยนะThank you.
ก่อนนะครับท้ายเชิดนิดหนึ่งนะครับผมเลยครับไม่ต้องแย่แล้วฮะรอบนี้
ยองนะครับหัวมุมมันเลี้ยวยากนะมันโล่งครับก็เลยถอยเอาครับผมมุมนั้นมันเลี้ยวยากนะครับมันหลง